ใครแนะนำทรงผมผมมอบเพลงนี้ให้กับสาวๆครับยามเธอนอนฉันจะกล่อมนิทราสาวใจคอบ่ดีเลยค่ะเมื่อเห็นลุคใหม่ทรงผมใหม่ของครูไพบูลย์ที่เกาหลีเกาใจอบป้าแบบสุดๆพร้อมตอบแล้วว่าใครเป็นคนคิดทรงผมใหม่ให้แถมครูไพบูลย์ยังร้องเพลงจีบสาวอีกซึ่งจะหลอกขยี้ใจขนาดไหนเราไปฟังกันเลยค่ะใครแนะนำทรงผมคิดเองครับผมแบบคิดสุดๆเลยเดี๋ยวผมมอบเพลงนี้ให้กับสาวๆครับเบื้องบนเป็นสิวเป็นฝ้าเบื้องล่างเป็นขี้กากและสังขังตัวฉันมีสีมาหนึ่งอันกับกองฟืนที่วางอยู่เรียงรายผ่านมาดีแล้วดีเล่าวันเก่าๆได้ผ่านเลยไปคลานเข้าสู่วันใหม่ลมหายใจยังอบอุ่นในสวงฉันไม่เคยคิดอื่นใดที่ยาวไกลเกินสุดขอบฟ้าเราพบกันใต้ดวงตะวันรอยามเธอนอนฉันจะกล่อมนิทราเราพบกันนะพากันก้าวไปเก็บไม้เก็บฟืนมาต้มกาน้ำเดือดเรามาแบ่งกันกินฟืนหมดเราช่วยกันเก็บฟืนเท่านั้นยังไม่พอใน Facebook ของครูไพบูลย์ก็ยังโพสต์ภาพทรงผมใหม่ขณะออกกำลังกายอยู่แถมยังโชว์ซิกแพคแน่นๆหลังซุ่มออกกำลังกายมาหลายเดือนพร้อมแคปชั่นหยอดคำหวานถึงสาวๆว่าจีบใครไม่เป็นหรอกถนัดแต่ถูกหลอกให้ถลอกฟรีๆพร้อมอีโมจิยิ้มหวานไปอีกหนึ่งกลุ่มอีกด้วยค่ะแถมครูไพบูลย์ก็ยังหยอดคำหวานอย่างต่อเนื่องด้วยการโพสต์ภาพทรงผมใหม่คู่กับรถหรู BMW คู่ใจพร้อมแคปชั่นหยอดคำหวานต่ออีกว่าไม่บอกพี่ก็รู้ว่าหนูเจ้าชู้จัดไข่ไม่เจ้าชู้เม้นมาดูได้นะพร้อมอีโมจิส่งจุ๊บเป็นรูปหัวใจทำเอาสาวๆได้เห็นแล้วถึงกับใจละลายแห่คอมเมนต์บอกว่าโสดไม่เจ้าชู้กันเพียบค่ะก็คนอะไรจะหล่อสมชายากองอยู่เมืองไทยเลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงบ้างคะสาวๆเจอลุคใหม่ทรงผมใหม่ครูไพบูลย์ไปแถมยังร้องเพลงเพราะอีกใจละลายเลยใช่ไหมล่ะคะถ้าใครรู้ตัวว่าโสดไม่เจ้าชู้ก็ลองอินบ็อกซ์ไปดูได้นะคะเพื่อคุณจะได้เป็นเจ้าของครองหัวใจครูไพบูลย์ก็เป็นได้ค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ